หลังจากการทำวัดและสวดมนต์เชิญทุกคนมาทำกรรมฐาน อันเป็นที่ตั้งแห่งการทำงานทั้งในด้านสงบใจและปัญญาสงบใจเรียกว่าสมถะมีธรรมะ40อย่างทางศึกษาเรียนรู้หมดจดจำแล้วนำมาปฏิบัติหัดกายาและจิตใจมีวิธีปฏิบัติหัด3ทาง1บริกรรมอย่างไม่ห่างหายว่าซ้ำซ้ำซากซากติดในจิตใจร้อยหนและพันหนในใจของตนเช่นพุทธานุสติภาวนาบริกรรมในใจว่าหลายหลายหนว่าพุทโธโทพุทโธวนว่าไปจนครบกำหนดหมดเวลาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.เป็นต้นไปจนถึง 8:00 น.โดยประมาณก็เป็นการนำเอาสารธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาจากพระไตรปิฎกอันนี้ก็เป็นพระไตรปิฎกขุททกนิกายธรรมบทเป็นคาถาธรรมบทมาคุยในรายการเพื่อเป็นคติเตือนใจให้กับท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้สดับรับฟังกันวันนี้ก็ยังอยู่ในพุทธวัคคาวันนานาเป็นการพรรณนาถึงพระพุทธเจ้านะหรือหมวดพระพุทธเจ้าอ๋อคุณโยมพิสมัยเขื่อนคำสาธุสาธุกราบไหว้สาเจ้าท่านพระครูนะสาธุสาธุสาธุเจ้าเออคนเมืองเขาเลยนี่คุณโยมพิสมัยเขื่อนคำแสนนี้หายไปเป็นเดือนนะนี่ไม่เห็นเข้ามาในรายการ
สาธุโมทนาวันนี้ก็มาถึงตอนที่พญานาคเอลกปัตที่มีความประสงค์อยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาอุบัติหรือยังเพราะว่าพญานาคเนี่ยสมัยที่พระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเนี่ยก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่พระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้จะมาอุบัตินะมาแล้ว FC ตัวจริง FC ตัวจริงมาแล้วอาจารย์สุริยันคำปาโอ้วัดพระธาตุดอยสุเทพสาธุกราบนมัสการครับนะครับสวัสดีสวัสดีเนี่ยนะวันนี้ก็อุณหภูมิสูงขึ้นมาหน่อย7องศาเมื่อวานนี้6องศาวันนี้ขึ้นมา7องศาแต่สูงสุดแค่9องศานะสูงสุด9ครับตอนนี้ถึงปักกิ่งแล้วครับโอ้โอ้โอ้ท่านไปถึงปักกิ่งแล้วเมื่อวานนี้ออกเดินทางเนี่ยออกเดินทางตอนดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาอันนี้ถึงปักกิ่งแล้วมีอะไรบันทึกภาพรายงานรายงานมาให้ทาง ทางไอแลนด์ได้รับทราบบ้างนะครับมีอะไรถึงกำแพงเมืองจีนหรือยังหรือว่าถึงที่ไหนยังไงถึงปักกิ่งแล้วเนี่ยแต่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง ก็แบ่งปันมาให้ทราบกันบ้างสาธุสาธุมาถึงก็คือมันนานเลยนะพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งองค์ที่สามผ่านไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างอีกองค์หนึ่งจากองค์หนึ่งมาหาองค์หนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยๆนะตัวเองก็นอนกินกบอยู่ใต้บาดาลกำลังเดินทางไปชมพระราชวังต้องห้ามครับโอ้มีพระราชวังต้องห้ามด้วยพระราชวังต้องห้ามเป็นพระราชวังที่เก็บพระเจ้าอยู่หัวเอาไปขังไว้องค์เล็กๆองค์สุดท้ายของประเทศจีนนะสมัยราชาธิปไตย แล้วก็องค์สุดท้ายอายุแค่เราเรียกพระชนพรรษาเนาะ3 ขวบตั้งแต่3 ขวบ ต้องเอาไปเก็บไว้ก่อนนะอายุ3 ขวบเป็นพระราชาเป็น3 ขวบเป็นพระราชาพอมาถึงนี่มันนานมาแล้วจนได้ลูกสาวได้ลูกสาวคนหนึ่งพญานาคได้ลูกสาวพญานาคคนหนึ่งแล้วก็เลยเอามาร้องเพลงอยู่บนพังพานของตัวเองบนน้ำในแม่น้ำคงคาเพื่อแล้วก็ผูกคาถาเป็นเพลงแต่งเป็นเพลงมา1 เพลงแล้วถ้ามี
ใครตอบได้นะแสดงว่าพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งคือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเนี่ย อุบัติแล้วนะอุบัติแล้วในโลกเสร็จแล้วตัวเองจะได้มาบวช จะได้มาบวชคือจะปลอมจะปลอมเป็นหนุ่มเป็นคนจะปลอมเป็นคนมาบวชลูกสาวนี่ก็ปลอมเป็นคนมาฟ้อนรำนะ ฟ้อนรำอยู่บนหลังนะก็เขาก็ได้มีความคิดว่าเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเราจะได้ยิน ความที่พระพุทธเจ้านั้นบังเกิดขึ้นด้วยอุบายนี้แน่ละว่างั้นนะผู้ใดนำเพลงขับแก้เพลงขับของเราได้เราจะให้ธิดากับด้วยนาคพิภพอันใหญ่แก่ผู้นั้นว่างั้นนะอันนี้ก็วางธิดาไว้บนพังพานในวันอุโบสถทุกกึ่งเดือนธิดานั้นยืนฟ้อนอยู่บนพังพานนั้นขับเพลงขับเพลงนี้เพลงที่พญานาคแต่งให้ลูกสาวมาร้อง เป็นภาษาบาลีภาษาบาลีทำนองสรพัญญะเพราะว่ากิงสุอาทิปติราชากิงสุราชาราชัตสิโรแต่ว่าเสียงของลูกสาวพญานาคเขาเพราะกว่านี้กาทังสุวิราโชติกาทังพาโลอิวุฒจตีนี่เป็นอาถาภาษาบาลีเป็นเพลงของคาถาบาลีเอามาร้องเป็นเพลงก็คือบทประพันธ์ภาษาบาลีอันนี้เขาเรียกปัทยาวัตรทำนองที่ร้องนี่เขาเรียกว่าโสรพัญญะทำนองโสรพัญญะต้องมีความหมายว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาอย่างไรเล่าพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรอย่างไรเล่าชื่อว่าปราศจากธุลีอย่างไรเล่าท่านจึงเรียกว่าคนผ่านอันนี้ก็เป็นความหมายของเพลงขับภาษาบาลีที่ว่าไปเมื่อกี้นี้นี่ไม่ได้แต่งเป็นทำนองสรพัญญะนะนี่เดี๋ยววันหลังแต่งเป็นทำนองสรพัญญะมาว่าเหมือนกับภาษาบาลีอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกาบยานีกาบยานีหน้า5หลัง6นี่ก็มาร้องมาแหล่เป็นสรพัญญะนี้ได้ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นพากันมาด้วยหวังว่าเราจะรับเอานางนาคมานวิกาคือทุกกึ่งเดือนเนี่ยนางนาคมานวิกานี่ก็จะมาร้องเพลงนี่คนใครอยากได้ก็ต้องมาร้องเพลงขับแก้ถ้าแก้ถูกก็ได้ถ้าแก้ไม่ถูกก็ไม่ให้ แล้วก็ทำเพลงขับแก้ขับไปโดยกำลังปัญญาของตนนางย่อมห้ามเพลงขับตอบนั้นนะเมื่อยืนอยู่บนบางพานทุกกึ่งเดือนขับเพลงอยู่อย่างนี้เท่านั้น
พุทธันดรหนึ่งล่วงไปแล้วคือระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจากองค์หนึ่งมาหาองค์หนึ่งเนี่ยก็เรียกหนึ่งพุทธันดรเนี่ยพุทธันดรอันตระแปลว่าระหว่างพุทธะอันตระพุทธันดรก็ระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งมาหาอีกองค์หนึ่งตอนนี้ก็มาถึงพระศาสดาของเราคือพระพุทธเจ้าของเราปัจจุบันเนี่ยมันหมดไปพุทธันดรหนึ่งครั้งนั้นพระศาสดาทรงอุบัติขึ้นแล้วในโลกวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งทรงตรวจดูโลกทำเอลกปัตตนาคราชให้เป็นต้นทรงเห็นมานพชื่ออุตระผู้เข้าไปภายในข่ายคือพยานของพระองค์ทรงใคร่ครวญดูว่าเอ๊นี่มันจะมีอะไรน้อเนี่ยจะมีเหตุอะไรเราเห็นมานพชื่ออุตระเข้าไปในยานของพระพุทธองค์คือตอนเช้าเนี่ยตีสี่ถึงหกโมงเช้าเนี่ยโดยประมาณเนี่ยนะพระพุทธองค์ก็จะได้ตรวจดูว่าเอ๊ะวันนี้ใครจะได้บรรลุธรรมหรือใครจะได้ฟังธรรมแล้วฟังธรรมเรื่องอะไรจะได้บรรลุขั้นไหนเป็นพระโสดาบันหรือสกทาคามีหรืออนาคามีเนี่ยนะหรือจะได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยก็จะทรงทราบตั้งแต่ตอนหัวรุ่งที่ประทับเดินจงกรมทุกวันตีสี่ถึงหกโมงเช้านะทุกวันตรวจดูแล้วก็ได้เห็นอุตรมานพเนี่ยว่าเอ๊ะอะไรจะเกิดขึ้นก็ทรงทราบว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เอลกปัตตนาคราชทำที่ดาไว้บนหลังพังพานแล้วให้ฟ้อนอุตรมานพนี้เรียนเอาเพลงขับแก้ที่เราให้แล้วจะเป็นโสดาบันเห็นไหมเรียนเพลงขับที่พุทธเจ้าจะให้เนี่ยนะคือเอาไปร้องแก้กับธิดาของพญานาคจะได้บรรลุเป็นโสดาบันเรียนเอาเพลงขับนั้นไปสู่สำนักของนาคราชเรียนเอาเพลงขับนั้นไปสู่สำนักของนาคราชนาคราชนั้นฟังเพลงขับแก้นี้แล้วจะทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วจะมาสู่สำนักของเราเมื่อนาคราชนั้นมาแล้วเราจะกล่าวคาถาในสมาคมมันใหญ่ในการจบคาถาสัตว์ประมาณ 84,000 จะตรัสรู้ธรรมโอ้ 84,000 ก็นะแต่ส่วนนาคราชนี่ไม่ได้บรรลุว่าเป็นนาคไม่ได้เป็นคนพระศาสดาเสด็จไปในที่นั้นแล้วประทับนั่งณโคนต้นซึกต้นหนึ่งต้นไม้ซึกนะบรรดาต้นซึกเจ็ดต้นที่มีอยู่ในที่ไม่ไกลแต่เมืองพาราณสีชาวชมพูทวีปพาเอาเพลงขับแก้เพลงขับไปประชุมกันแล้วพระศาสดาทรงทอดพระเนตรเห็นอุตรมานพกำลังไปในที่ไม่ไกลจึงตรัสว่าอุตระเรียกอุตระมาอุตระก็เมื่อเห็นพระพุทธเจ้าตรัสเรียกก็ถามว่าอะไรพระเจ้าข้าอะไรพระเจ้าข้าเธอจงมานี่ก่อนพระศาสดาตรัสว่าที่นั้นพระศาสดาตรัสกับอุตรมานพนั้นว่าผู้มาถวายบังคมนั่งลงแล้วก็ตรัสถามว่าเธอจะไปไหนอุตระเธอจะไปไหนมานพตอบว่าจะไปยังที่ที่ดาของเอลกปัตตนาคราชครับ
ขับเพลงเหมือนกันนะถ้าเธอรู้เพลงขับแก้เพลงขับนั้นหรือข้าพระองค์ทราบพระเจ้าค่ะเหมือนกันนะเธอจึงกล่าวเพลงนั้นดูก่อนเหมือนกันนะศาสดาทีนั้นพระศาสดาก็ตรัสกับเขาผู้กล่าวตามธรรมดาความรู้ของตนเราก็แต่งเพลงนะไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะแต่งเพลงไปแต่งเพลงที่จะมาขับเนี่ยเขาว่าให้พระพุทธเจ้าฟังพุทธเจ้าก็ตรัสกับมานพนั้นว่าในอุตระนั่นไม่ใช่เพลงขับแก้เราจะให้เพลงขับแก้แก่เธอว่าไงนะเธอต้องเรียนเพลงขับแก้นั้นให้ได้อุตระมานพว่าโอ้ดีละเจ้าค่ะดีละพระพุทธเจ้าค่ะอุตระมานพก็ที่นั้นพระศาสดาก็ตรัสกับเขาว่าอุตระในการที่นางนาคมานวิกานาคมานวิกาขับเพลงเธอพึงขับเพลงแก้นี้ว่านี่นะเอาละทีนี้ของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าบอกว่าชัตถวาลาธิปติราชาราชมโนราชสิโลอารชังวิราชโหติราชังพาโลติวุฒจติแก่นี่เป็นเพลงขับแก้ของพุทธเจ้าทรงแต่งให้อุตระมานพแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในทวารหกชื่อว่าเป็นพระราชาพระราชาผู้กำหนัดอยู่ชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรผู้ไม่กำหนัดอยู่ชื่อว่าปราศจากธุลีผู้กำหนัดอยู่ท่านเรียกว่าคนผ่านนี่ที่คำถามว่าพระราชาชื่อว่าพระราชาที่ว่าเป็นใหญ่นะเป็นใหญ่ยังไงนะแล้วก็ที่ว่ามีธุลีบนพระเศียรเนี่ยเป็นยังไงที่ถามว่าที่ปราศจากธุลีเป็นยังไงพระราชาที่ไม่มีธุลีบนพระเศียรแล้วก็อย่างไรเขาเรียกว่าคนผ่านนะที่เป็นคาถาที่ลูกสาวของพญานาคลูกสาวของพญานาคร้องอยู่ทุกกึ่งเดือนเลยนะก็เพลงขับเพลงขับของนางนะครับมานวิกาก็มีอธิบายว่าผู้เป็นใหญ่อย่างไรเล่าชื่อว่าพระราชาอย่างไรพระราชาชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรพระราชานั้นเป็นผู้ชื่อว่าปราศจากธุลีเป็นอย่างไรส่วนเพลงขับแก้ของมานพที่พุทธองค์แต่งก็มีความหมายว่าผู้ใดเป็นผู้ใหญ่แห่งทวารทั้งหกอันอารมณ์ทั้งหกมีรูปเป็นต้นครอบงำไม่ได้แม้ในทวารหนึ่งผู้นี้ชื่อว่าเป็นพระราชาทวารหกก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจทีนี้ที่ว่ามีรูปเป็นต้นนี้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสและสิ่งของที่มาถูกต้องกายที่มาถูกต้องกายและความคิดที่เกิดขึ้นกับใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลพระตาธรรมารมณ์เนี่ยนะความคิดที่เกิดขึ้นกับใจนี่ว่าราชมโนเนี่ยก็พระราชาใด
กำหนัดอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นคือรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นพระราชาผู้กำหนัดอยู่นั้นชื่อว่ามีธุลีบนพระเศียรส่วนพระราชาผู้ไม่กำหนัดอยู่คือว่าไม่มีความสนใจไม่มีความกำหนัดในเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสและธรรมารมณ์นี่นะสิ่งที่มาเกิดขึ้นกับใจคือความคิดนี่นะชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่มีธุลีบนพระเศียรส่วนพระราชาที่กำหนัดอยู่เราเรียกว่าคนผ่านพระศาสดาครั้นประทานเพลงแก่อุตตรมนพนั้นอย่างนี้แล้วตรัสว่าอุตตระ เมื่อเธอขับเพลงขับนี้นางจะขับเพลงขับแก้เพลงขับของเธอว่ามีอีกเพลงหนึ่งแต่ว่าวันนี้เวลาหมด เอาเดี๋ยวมันจะมีเพลงขับต่อไปก็จะแปลว่าแก้กันไปแก้กันมานะแก้กันไปแก้กันมาแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวเอาไว้ฟังวันต่อไป ขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเอสนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพรยมลดาวันจันทรังสีเข้ามาสุดท้ายโมทนาหมดเวลาพอดีเป็นเข้ามาสุดท้ายเจริญพรเจริญพร